สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์อัพแมนโหลดอัพเด่นเล่นแอปโชว์รายการแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์อัพแมนนะครับมีแอปดีๆที่เหมาะกับสาวๆเป็นอย่างมากนั่นก็คือแอป Period Tracker เป็นแอปที่เก็บสถิติและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวันนั้นของเดือนอย่างละเอียดรวมถึงช่วยเตือนความจำด้วยครับทำให้สาวๆนะครับสามารถจะตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายตนเองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังจะช่วยวางแผนการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยแอปน่าใช้อย่างไรนะครับตามมิสเตอร์แอปแมนมาดูกันเลยครับหลังจากที่เปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าจอแรกคือให้ระบุข้อมูลผู้ใช้ในที่นี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนจะสมมุติข้อมูลขึ้นมานะครับเริ่มจากเมนูคาล endar ระบุข้อมูลพื้นฐานเป็นประจำเดือนรอบละกี่วันแต่ละครั้งเป็นรอบเดือนนานกี่วันระบุวันที่เป็นประจำเดือนครั้งล่าสุดกดปุ่ม next step จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งานปกติสาวๆ สามารถที่จะดูรอบปฏิทินได้จากเมนู calendar ภายในช่องจะมีสัญลักษณ์และสามารถระบุอาการต่างๆของร่างกายลงในช่องได้ด้วยการแตะที่ช่องวันเพิ่มหมายเหตุระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นอารมณ์ปริมาณประจำเดือนการใช้ยาอาการผิดปกติของร่างกายเป็นต้นครับเมื่อออกมาที่หน้าจอหลักคุณผู้ชมจะพบว่ามีข้อมูลต่างๆที่เราระบุไว้ในแต่ละวันแสดงในช่องโน้ตรวมถึงอาการต่างๆที่แสดงเป็นสัญลักษณ์หากไม่เข้าใจก็กดที่ปุ่ม Help แสดงคำแปลของสัญลักษณ์ได้เลยครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงความพร้อมของการมีบุตรรวมถึงว่าทราบล่วงหน้าว่าวันนั้นของเดือนจะมาวันไหนปุ่ม Timeline อยู่ด้านบนขวาแสดงรายการเหตุการณ์ต่างๆตามวันเมนู Log เป็นเมนูที่แสดงสถิติเกี่ยวกับรอบประจำเดือนโดยสามารถเลื่อนดูทีละหน้าได้เริ่มจากรอบประจำเดือนรอบวันที่สามารถมีบุตรได้วันที่ตกไข่เมนูชาร์ตสามารถแสดงข้อมูลน้ำหนักและอุณหภูมิร่างกายโดยสามารถแสดงรายงานในรูปแบบของกราฟโดยเราสามารถระบุน้ำหนักและความสูงเพื่อหาค่าเฉลี่ยแต่ชนีมวลกายใครอ้วนใครผอมดูได้จากตรงนี้เลยครับเมนูเซตติ้งเป็นส่วนของการตั้งค่าต่างๆเช่นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการกำหนดรหัสผ่านการสำรองข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับสามารถจะตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแอป Period Trackerผมหวังว่าแอปเด่นๆโดนๆแบบนี้จะโดนใจสาวๆและว่าที่คุณแม่ที่ต้องการจะวางแผนการตั้งครรภ์แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชายเองก็ใช้ได้นะครับเพื่อช่วยเตือนและก็ตรวจสอบความผิดปกติของคุณภรรยาในครั้งหน้านะครับมิสเตอร์แอปแมนจะโหลดแอปเด่นเล่นแอปอะไรโชว์ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบาย